What's in my bag กันนั่นเองเย้ เราจะหยิบกระเป๋าใบนี้ไปเลยนะฮะ Gaston Luca นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าช้อปปิ้งนะแกะออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นกระเป๋าใบใหญ่เผื่อเราไปช้อปปิ้งนะฮะเราก็จะได้เป็นกระเป๋าแบบนี้นะทุกคนนี่อุ๊ยน่ารักอันยังชิงกระดื่นเนอร์ชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำ What's in my bag กันนั่นเองเย้ What's in my bag ที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยเราจะออกไปข้างนอกนะฮะแล้วก็จะพก iPad ไปทำงานด้วยนะครับเราจะหยิบกระเป๋าใบนี้ไปเลยนะฮะอันนี้เป็นกระเป๋าจากยี่ห้อ Gaston Luca นะครับเป็นกระเป๋าจากสวีเดนเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็เขามีความแบบว่าหลายออปชันเราสามารถที่จะครีเอทได้ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายดีไหมหรือกระเป๋าสะพายแบบด้านข้างหรือกระเป๋าสะพายแบบอย่างนี้ก็ได้ cross body อะไรอย่างนี้นะทุกคนคือแบบชื่นชอบมากเพราะว่าฉันเป็นคนที่แบบว่าชอบกระเป๋าที่มีความหลากหลายในการแบบว่าเออลุคนี้แบบสติหน่อยก็อาจจะแบบว่าเอออย่างนี้เออหรือวันนี้อยากสะพายแบบเอ้ยแบบน่ารักก็สะพายข้างอย่างนี้หรือแบบเฮ้ยวันนี้ของหนักมากใช้เป็นกระเป๋าเป้ก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนจะบอกทุกคนว่าใครที่อยากได้กระเป๋ารุ่นนี้นะฮะหรือใครอยากรู้ว่ากระเป๋าแบรนด์นี้มีรุ่นไหนบ้างก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บของเขาได้เลยนะฮะแล้วก็ใส่โค้ดของเรานะฮะ Nuchon นะฮะก็จะได้ส่วนลดไปด้วยนะครับ 15% เลยนั่นเองนะทุกคนเฮ้ยไปตามกันข้างในมีหลายช่องด้วยนะฮะนี่ช่องใหญ่ช่องเล็กอีก2ช่องนะฮะแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะมีช่องอีกนะฮะทุกคนข้างหลังก็จะมีช่องอีกคือแบบเฮ้ยมีที่เก็บเยอะมากนะฮะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้กระเป๋าใบนี้ไปข้างนอกกันแล้วก็มาดูกันว่าเราใส่อะไรเข้าไปในนี้บ้างนะทุกคนเดี๋ยวอันแรกเลยที่สำคัญนะฮะนั่นก็คือถุงช้อปปิ้งถุงช้อปปิ้งอันนี้ก็ของเขานะทุกคนก็ของ Gaston Luca นะครับนี่อันนี้เป็นกระเป๋าช้อปปิ้งนะอันนี้ถ้าหากว่าเราแกะออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นกระเป๋าใบใหญ่อันนี้เราก็พกไปด้วยนะเผื่อเราไปช้อปปิ้งนะฮะอาจจะไปซื้อของเล็กๆน้อยๆก็ใช้กระเป๋าใบนี้ในการแบบใส่ได้นะฮะทุกคนก็เอาไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ iPad นะฮะทุกคนนี่เป็น iPad Gen 7นะฮะประมาณ 10.9 นิ้วนะฮะช่องในตรงนี้นะฮะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างสำคัญนะฮะมีที่ชาร์จแบตไปด้วยนะครับทุกคนนี่ก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะใส่คู่ไปกับกระเป๋าอันนี้นะกระเป๋าอันนี้เนี่ยจะมีเป็น power bank นะครับแล้วก็มีสายชาร์จ iPhone ด้วยกันแบตหมดนะฮะทุกคนบัตรแลบบิดนะฮะทุกคนอันนี้คือต้องใช้เพราะว่าเดี๋ยวไปข้างนอกต้องผ่านติ๊ก BTS นะครับแล้วก็มี memory card นะฮะกล้องเดี๋ยวใส่ไปตรงข้างหน้าตรงนี้เลยนะเครื่องสำอางก็ต้องพกไปด้วยนะครับเผื่อเติมระหว่างวัน AirPods นะฮะทุกคนใส่ไปด้านหน้าเลยอันนี้เดี๋ยวใส่ไว้กระเป๋าหลักตรงนี้นะจ๊ะกระจกทิชชู่นะครับกุญแจบ้านนะฮะทุกคนกระจกกับกุญแจเดี๋ยวเราใส่ไว้ในกระเป๋าข้างหน้าตรงนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวไว้ชักข้างหลังเป็นคนติดพวกยาดมอะไรอย่างงี้ด้วยเราก็จะเอาไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นที่แบบว่าหยอดใส่ผ้าปิดจมูกนะฮะทุกคนกระเป๋าหน้าเขาค่อนข้างกว้างนะไม่ได้เป็นแบบว่าแค่ครึ่งนึงตรงนี้นะไม่ใช่เป็นแค่ครึ่งนึงอย่างนี้นะทุกคนแบบลงไปข้างล่างตรงนี้เลยโทรศัพท์อันนี้ก็สามารถติดตัวก็ได้หรือเราจะเอาใส่กระเป๋าก็ได้นะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสะพายข้างนะเราก็จะเอาสายตรงนี้เก็บนะทุกคนเก็บได้นะเอาอันนี้ออกเขาสามารถแบบเก็บสายเก็บอะไรออกได้เลยนะฮะแล้วแต่ความชอบของทุกคนวันนี้ไม่ได้อยากเป็นเป้เนาะอยากเป็นสะพายข้างเราก็จะเอาอันนี้ออกแล้วก็เราก็จะพับสายตรงนี้นะครับเก็บเข้าช่องข้างหลังตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะดูเป็นเรียบๆแล้วก็เดี๋ยวเราปรับสายตรงนี้นะครับเราก็จะเอาอันนี้ออกอันนึงนะฮะฝั่งเดียวฝั่งนึงจะใส่เหมือนนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเอามาห้อยข้างล่างตรงนี้นะจ๊ะนี่เราก็จะได้เป็นกระเป๋าแบบนี้นะทุกคนนี่อุ๊ยน่ารักนะฮะทุกคนน่ารักเลยนะหรืออีกอย่างนึงคือเดี๋ยวเราเอากล้องไปด้วยนะก็ต้องเอากล้องใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็เอาขาตั้งกล้องไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมีไปถ่ายคอนเทนต์นะครับถ่ายวอล์กนั่นเองนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ What's in my bag เดี๋ยวพาไปดูว่าเราไปทำงานยังไงบ้างนะทุกคนออกไปข้างนอกก็ยังไปทำงานก็ฟรีแลนซ์นะครับทุกคนใครที่อยากจ้างฟรีแลนซ์ทำคอนเทนต์ก็สามารถจ้างได้นะโอเคแล้วไว้เจอกันข้างนอกนะครับ